กำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้ How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยณภาพรสวัสดีค่ะได้เวลามาเจอกันแล้วนะคะใน How to รักค่ะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนะคะช่วงนี้เข้าสู่ฤดูกาลใหม่แล้วเปลี่ยนจากฝนมาเป็นหนาวดูแลสุขภาพให้ดีนะคะอีกอย่างหนึ่งคือเงยหน้ามองฟ้าแล้วคงเห็นนะคะว่าเราเข้าสู่โหมดของ PM 2.5 อีกแล้วมาทุกปลายปีวันนี้หน้ากากคงจะอยู่กับเราอีกนานค่ะอาจจะเปลี่ยนจากหน้ากากกันโควิดเป็นหน้ากากกันฝุ่นกันสักนิดนึงนะคะมีปัญหาสุขภาพกายต้องดูแลให้ดีสุขภาพใจมาทางนี้ค่ะมีคำถามน่าสนใจเยอะมากเลยที่หลายๆคนส่งเข้ามาในพอดแคสต์ How to รักของพี่อ้อยนะคะอย่างเช่นคำถามวันนี้มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต่อความรักเช่นกันเรื่องเงินทองค่ะเข้าใจว่าครั้งหนึ่งเคยพูดไปถึงเรื่องของเงินทองกับเรื่องของหัวใจวันนี้มันเป็นอีกแบบนึงลองฟังดูนะคะพี่อ้อยคะหนูมีเรื่องอยากปรึกษาหนูคิดอยู่นานมากว่าปรึกษาพี่ดีไหมเพราะไม่แน่ใจว่าหนูคิดเล็กคิดน้อยไปเองหรือเปล่าขอท้าความนิดนึงนะคะพี่อ้อยหนูกับแฟนคบกันมาได้1ปีเขาทำอาชีพเกี่ยวกับบัญชีค่ะว้าวตัวเลขล้วนเลยนะคะส่วนหนูเป็น AE วิธีการใช้เงินของเราค่อนข้างแตกต่างกันมากเขาคิดเหตุผลทุกครั้งก่อนจ่ายเงินส่วนหนูจ่ายเงินทุกครั้งเพื่อซื้อความสุขมีความแตกต่างนะคะแต่เดี๋ยวดูนะว่าจะเป็นผลต่อความรักไหมแรกๆคบกันดีค่ะเรื่องเงินก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราแยกกระเป๋ากันใช้ใครอยากได้อะไรก็ซื้อเอาเองจนกระทั่งเมื่อ2เดือนที่แล้วแฟนหนูบอกกับหนูว่าย้ายมาอยู่บ้านเขาเถอะค่าใช้จ่ายจะได้ไม่ต้องจ่าย2ทางทั้งค่าที่อยู่อาศัยค่าเดินทางซึ่งหนูเองก็เห็นด้วยนะคะก็เลยลองสลับไปอยู่บ้านเขาโดยที่เรายังไม่ได้คืนห้องพักของเราคิดเอาไว้ก่อนว่าเผื่อวันไหนมีปัญหากันหนูจะได้กลับมาอยู่ห้องหนูได้โอ้โหวางแผนล่วงหน้าด้วยเดือนแรกหนูไปอยู่บ้านเขาเกือบทุกวันค่ะพอครบเดือนหนูเริ่มรู้สึกอึดอัดกับคำพูดบางอย่างของเขาที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเช่นเขาพูดติดตลกอยู่หลายๆรอบว่าค่าน้ำค่าไฟห้องหนูเดือนนี้หนูไม่ต้องจ่ายนี่เนาะมาอยู่บ้านเขามาจ่ายค่าน้ำค่าไฟบ้านเขาแทนดีกว่าหนูได้แต่หัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรงั้นหนูกลับห้องก็ได้เขาก็บอกว่าล้อเล่นแต่พูดหลายรอบมากเลยนะคะพี่อีกเรื่องหนึ่งคือพออยู่กันมาเรื่อยๆแฟนหนูเริ่มไม่พกกระเป๋าสตางค์แล้วค่ะโดยให้เหตุผลว่าเขาชอบทำหายบ่อยทุกครั้งเวลาออกไปกินข้าวหรือซื้อของนะคะเขาก็มักจะให้เราจ่ายไปก่อนคือบางครั้งเราเองเงินสดไม่พอเขาก็จะชักสีหน้าทำเป็นว่าเฮ้ยหน้าที่หนูไงหนูจะต้องมีเงินพร้อมจ่ายตลอดเวลาสิแม้ว่าตอนกลับบ้านเขาจะโอนเงินคืนทุกครั้งก็ตามแต่หนูรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นหน้าที่ของหนูด้วยล่ะแปลกดีนะคะช่วงแรกๆที่คบกันหนูชอบที่เขาวางแผนการเงินเก่งมากน่าจะช่วยเตือนสติเรื่องการใช้เงินของหนูได้แต่วันนี้หนูเริ่มไม่แน่ใจเลยค่ะว่าเขาบริหารเงินเก่งหรือเขาเห็นแก่ตัวหรือหนูคิดมากไปเองกันแน่ปลอเคยคุยกับเขาเรื่องการพกเงินแล้วนะคะแต่เขาดูรับไม่ได้ที่หนูพูดกับเขาตรงๆเขาบอกว่าหนูคิดเล็กคิดน้อยและไม่ใส่ใจเขามากพอโหจะบอกว่ามันเป็นเรื่องยากเหมือนกันเนาะเงินทองกับเรื่องของหัวใจพี่อ้อยเคยพูดให้ฟังใน EP ก่อนๆนะคะว่าจำนวนเงินในบัญชีเนี่ยยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่เท่าวิธีการใช้เงินของคน2คนนะคะแต่นั่นแหละต่อให้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนขนาดไหนอย่าหลีกเลี่ยงที่จะคุยกันยังไงก็ต้องเปิดใจคุยกันดีๆค่ะใช้ชีวิตคู่กับใครนอกจากความรักของคน2คนต้องมีความอยากได้และความอยากให้ไปพร้อมๆกันและพอๆกันด้วยนะคือเรามีความอยากเสียสละให้เขาและเขาก็อยากเสียสละให้เราบ้างในบางเรื่องจะว่าน้องคิดมากบางทีมันก็ยากที่จะไม่คิดนะคะไปอยู่บ้านเดียวกันแต่พูดอยู่นั้นนะว่าให้เราช่วยออกค่าน้ำค่าไฟไม่ได้บอกว่าใครต้องผูกขาดการเป็นผู้ให้แต่เพียงผู้เดียวนะคะแต่การพูดบ่อยๆอ่ะมันเหมือนว่าข้างในเขาก็คิดอยู่ไงถ้าพี่อ้อยจะเข้าข้างเขาแบบสุดฤทธิ์เลยนะก็อาจจะบอกว่าหรือเขามองว่าเรายังไม่ได้แต่งงานกันคือถ้าเป็นสามีภรรยาเขาจะมาคิดเรื่องแบบนี้ไหมนะคือเป็นแฟนกันน่ะสถานภาพก็เป็นแบบนึงนะคะบางคนเขาจะมองต่างกันเลยนะแต่ก็อีกอะค่ะก็มีไม่เยอะนะคะที่
จะถามเรื่องนี้หรือจะคุยเรื่องนี้คือต่อให้ไม่เป็นสามีภรรยากันแต่ก็มีเยอะเลยนะคะที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรเขารับผิดชอบได้เรื่องแค่นี้เพราะแหมผู้หญิงคนเดียวอะค่ะจะใช้น้ำใช้ไฟเยอะขนาดไหนเชียวแต่ทางที่ดีนะพี่อ้อยว่าคุยกันอย่างเป็นทางการไปเลยเข้าใจว่าโควิดทำให้เศรษฐกิจฝืดเคืองค่ะเขาเลยอาจจะต้องหนืดๆไปบ้างกับการใช้เงินผู้ชายส่วนใหญ่อะก็จะแบบใจป๋าๆไปเลยฉันดูแลคนที่ฉันรักได้โหเรื่องแค่นี้แต่ถ้าเขายังคงทีเล่นทีจริงไม่เลิกนะพี่ว่าน้องคุยเลยหรือจะให้ฉันรับผิดชอบค่าน้ำค่าไฟหรือจ่ายครึ่งนึงเอาไงดีคือเราก็เข้าใจนะเราไม่อยากรบกวนเธอมากไปกว่านี้เข้าใจว่าเงินหายากไม่อยากให้เธอลำบากจ่ายครึ่งๆก็ได้นะหรือมาเดี๋ยวฉันดูแลค่าน้ำเธอจ่ายค่าไฟหรือฉันดูแลค่าไฟก็ได้เธอจ่ายค่าน้ำดูซิว่าเขาจะตอบว่าอะไรค่ะก่อนแต่งงานนะน้องจะตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับใครเปิดตาเปิดใจกว้างๆทุกอย่างที่เราเห็นเป็นสิ่งที่เอามาประกอบการตัดสินใจได้ทั้งนั้นค่ะว่าเราควรเดินหน้าต่อกันไปจริงหรือเปล่าข้อแรกผ่านไปแล้วนะคะคุยให้ชัดๆค่าน้ำค่าไฟตกลงเอายังไงข้อต่อมาอันเนี้ยแอบเห็นชัดกว่าข้อแรกคนรักกันให้กันได้นะคะแต่ถ้าเขาตั้งหน้าตั้งตาจะเป็นผู้รับแต่เพียงผู้เดียวมันทำให้อีกฝ่ายอดคิดไม่ได้ว่านี่กำลังถูกเอาเปรียบหรือเปล่าลืมกระเป๋าตังค์ทุกครั้งคราวนี้เอายังไงดีก่อนออกจากบ้านเตือนเลยค่ะเตือนทุกครั้งเลยเธออย่าลืมกระเป๋าตังค์นะเตือนด้วยความรักและหวังดีนะคะคือจริงๆแค่อยากรู้ว่าเขาจะลืมมันอีกไหมอะอย่างน้อยเราออกไปเขาก็โอนคืนมาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีอะอย่าเพิ่งอคติกับเขามากไปแต่ถ้าเราต้องออกให้ออกให้ออกให้โดยที่เขาไม่รู้สึกว่าต้องเอามาคืนอันนั้นน่ากลัวกว่าคราวนี้เวลาเตือนแบบดีๆเตือนแบบหวานๆนะคะเธออย่าลืมกระเป๋าตังค์นะคือฉันกลัวมากว่าหลังๆฉันก็ขี้ลืมถ้าเกิดวันนึงไปอยู่หน้าเคาน์เตอร์เธอก็ลืมฉันก็ลืมอายเขาแย่เลยคนอื่นเขาไม่ได้เข้าใจเราอย่างที่เราเข้าใจกันนะถ้าเขาจะยังไม่พอใจอีกคราวนี้ค่อยกลับมาถามเขาว่าเดี๋ยวนะเธออย่าเพิ่งไม่พอใจอันนี้มันมาจากความหวังดีจริงๆนะหรือถ้าต่อจากนี้เราต้องเป็นฝ่ายที่ออกไปจ่ายเงินข้างนอกเราจะได้ตั้งธงไปเลยว่าฉันต้องรับผิดชอบส่วนนี้แล้วกลับมาค่อยโอนคืนกันโอเคไหมชัดๆกันไปเลยอีกเรื่องนึงค่ะนอกเหนือจากเรื่องเงินน้องต้องดูนะว่าการดูแลเอาใจใส่ของคนสองคนเป็นยังไงบ้างเราต่างรักและดูแลใส่ใจซึ่งกันและกันไหมคือไม่อยากให้เอาปัญหาเรื่องการใช้เงินนะคะมาบดบังปัญหาความน่ารักของเขาในเรื่องอื่นๆเรื่องการบริหารการเงินคนสองคนต้องจับมือกันช่วยกันบริหารเพื่อความสบายใจไม่ว่าจะใช้ชีวิตคู่กันนานขนาดไหนมีกระเป๋า3ใบไปเลยดีไหมกระเป๋าเธอกระเป๋าฉันแล้วก็กระเป๋าเราอย่างน้อยนะคะกระเป๋าใบไหนพร่องไปครอบครัวเราก็ยังรอดโควิดสอนให้รู้ว่าวิกฤตเกิดได้เสมอค่ะถ้าเราใช้กระเป๋าเดียวบางทีมันจะพังไปพร้อมๆกันนะคะวันนี้หลายๆคนคงได้เห็นวิธีคิดที่น่าจะเอามาแชร์กันได้สามีทำงานหาเงินคนเดียวภรรยาเป็นแม่บ้านตอนนี้แม่บ้านต้องช่วยหาเงินด้วยแล้วขายของออนไลน์ไหมทำขนมขายเอาเวลาที่แบบไปส่งลูกเรียนเสร็จปั๊บเอาล่ะฉันว่างฉันมาช่วยหาเงินอีกทางนึงเผื่อมันจะทำให้เราหายใจคล่องขึ้นในปัญหาเศรษฐกิจของบ้านเรานะคะอีกอย่างนึงนะถ้าเราใช้กระเป๋าเดียวอิสระทางการเงินบางข้อจะกลายเป็นความอึดอัดใจค่ะเช่นเธอขอซื้อกระเป๋าหน่อยดีแล้วถ้าเพียงแต่เขาพูดว่าอ้าวซื้ออีกแล้วหรอใบใหม่เพิ่งซื้อไปนี่นาเอาละเห็นไหมคะก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องความอึดอัดใจเอาเธอซื้อนาฬิกาใหม่อีกแล้วหรอเฮ้ยมือถือเปลี่ยนอีกแล้วหรอเครื่องเก่ายังใช้ได้อยู่เลยเข้าใจในความหวังดีนะคะแต่ต้องยอมรับว่าวิธีการหาความสุขของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างน้อยเราต้องเชื่อใจในกันและกันค่ะว่าเฮ้ยมาถึงวัยนี้แล้วเนี่ยก็ต้องมีสติในการใช้สตางค์กันมากพอละมั้งเชื่อมั่นในการมีสติของเธอเชื่อมั่นในการมีสติของฉันแต่อีกอะถ้าเป็นกระเป๋าเดียวกันบางครั้งความสุขส่วนเราพอเขาเข้ามาแตะเดี๋ยวก็มีปัญหาเกิดขึ้นอีกและทั้งหมดของเรื่องนี้นะคะพี่อ้อยไม่อยากจะโทษเขาแค่เพียงส่วนเดียวนะน้องก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเช่นกันนอกจากการเปิดตาเปิดใจกว้างๆถามตัวเองว่าตอนนี้กำลังอคติอยู่หรือเปล่าเรากำลังตัดสินเขาทุกเรื่องโดยเฉพาะเรื่องเงินจนกลายเป็นการคิดเล็กคิดน้อยหรือเปล่าต้องลองหาความพอดีให้ตัวเองให้เจอค่ะถ้าบางวันอ้อนขอกันซื่อๆเลยที่รักเลี้ยงข้าวเราหน่อยดีวันนี้น้อยอยากอ้อนขี้เกียจเอากระเป๋าตังค์ไปฉันจะกินให้เยอะเลยนะเลี้ยงไหวไหมเนี่ยล้อเล่นทีเล่นทีจริงคุยกันดีๆค่ะวันไหนสลับเป็นผู้ให้คุณแฟน
ธอกินเต็มที่เลยนะฉันรวยวันนี้รีบกินกินเลยนานาสตรีเลี้ยงทีนะไม่ได้มีโอกาสแบบนี้ง่ายๆนะอย่าคิดว่าการคุยเรื่องนี้ต้องสร้างบรรยากาศเหมือนการตั้งโต๊ะประชุมเสมอไปหลายครั้งที่การทีเล่นทีจริงอาจจะทำให้เราเห็นสิ่งที่เป็นจริงแบบไม่ต้องเสียบรรยากาศต่อกันมากจนเกินไปนะคะการแต่งงานเขาถึงเรียกกันว่าสละโสดสละความสุขซึ่งความโสดแบ่งปันความสุขเฉลี่ยความทุกข์อย่ามัวแต่มองหาความสุขจนกลัวทุกข์จากการถูกเอาเปรียบเคยเจอไหมคะคนบางคนกลัวถูกเอาเปรียบมากเกินไปจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวก็น่ากลัวนะความรักของเราก็จะดูเครียดไปอีกแบบลองใช้เวลาค่อยๆดูกันต่อไปว่าคู่ของเราเป็นคู่ที่พอดีกันไหมในความเป็นผู้ให้และผู้รับถ้าให้มากเกินไปจะดูไร้ค่าหรือเขาเป็นผู้ได้รับมากไปจนเห็นแก่ตัวจะได้รู้ว่าเขาควรค่ากับหัวใจดีๆของเราจริงหรือเปล่าเรื่องเงินเป็นเรื่องละเอียดอ่อนยังไงก็ต้องคุยค่ะแค่คุยกันดีๆนะคะ How to รักใน EP ต่อไปก็น่าสนใจค่ะคำถามจากน้องผู้หญิงคนนึงความรักครั้งเก่าทำให้เจ็บปวดหัวใจจนไม่กล้าเริ่มต้นความรักครั้งใหม่ได้สักทีพอจะมีแฟนใหม่ปั๊บโอ้โหกลัวเลยค่ะกลัวแฟนใหม่จะทำร้ายเราเหมือนแฟนเก่าที่เคยทำเราต้องบอกหัวใจยังไงดีนะลองติดตามได้ใน How to รัก EP ต่อไปนะคะและใครก็ตามที่มีคำถามส่งเข้ามาได้เรื่อยๆเจอกันทุกอาทิตย์แบบนี้กับ DJ พี่อ้อยนะคะวันนี้ขอบคุณมากสวัสดีค่ะHow to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับ DJ พี่อ้อยนภาพร